ีสิทธิ์อยู่ในเมืองไหมอยากอยู่ที่เดิมไหมเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยเราชาวบ้านยินดีที่จะพัฒนาโดยที่ไม่ให้เป็นนี่ของภาครัฐเนี่ยแต่ว่าวันนี้หลายชุมชนครับถูกลุกถูกไล่ถูกหมายศาลเนี่ยคือหลังจากที่เรามีการสำรวจข้อมูลพี่น้องผู้เดือดร้อนที่อยู่ครอบครองที่อยู่ที่ทั้งลำน้ำสาขาและก็คลองไม่ขาดลดจากการพัฒนาคลองไม่ขาดที่ผ่านมาชาวบ้านเป็นคนทำเรื่องของคลองแม่ขามมาตลอดนะครับระยะ 18-19 ปีมาเนี่ยชาวบ้านทำมาตลอดโดยมีเครือข่ายกลุ่มองค์กรที่ทำเป็นชัดเจนและเรื่องที่อยู่อาศัยเรามีการขยับปรับนะครับชาวบ้านผู้นี้ยืมสินมาปรับวันนี้ยังใช้นี่ไม่หมดก็จะมาไล่อีกอย่างเงี้ยมันไม่ถูกครับคือวันนี้ถ้ารัฐจะพัฒนาขอให้มีชาวบ้านมีส่วนร่วมในการที่เข้าไปกำหนดกฎเกณฑ์ในชะตาชีวิตของเขาถ้าไล่จะไปอยู่ตรงไหนมีที่รองรับหรือยังวิถีชีวิตเปลี่ยนเด็กไปโรงเรียนอาชีพที่ทำงานอย่างเงี้ยครับมันเปลี่ยนเคยมีการไล่หรือเอาชาวบ้านออกจากคลองแม่ขาวอยู่ที่อื่นสุดท้ายก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะพัฒนาโดยการที่มีชาวบ้านมาคุยมีส่วนร่วมเนี่ยผมว่ารัฐก็วินชาวบ้านก็วินทุกคนมีประโยชน์ร่วมกันอันนี้มันถึงจะสำเร็จรัฐมนตรีมาแต่ละครั้งก็บอกว่าชาวบ้านก็ต้องมีส่วนร่วมแต่ที่ผ่านมาชาวบ้านไม่เคยได้คุยเลยนะครับมีแต่หน่วยงานภาครัฐคุยกันแล้วก็สั่งการลงไปข้างล่างอย่างเงี้ยคือชาวบ้านไม่รู้อีนี่ไม่รู้อีนูอีเน่บางคนเส้นเลือดจะแตกตายแล้วเพราะถูกไล่ไม่รู้อีบุอยู่ไหนอันเนี้ยคือปัญหาที่เราเดือดร้อนจริงๆใช่ไหมพี่น้อง